ผมเรียกเสียงนี้ว่าเสียงรถมอไซค์เอาไว้เวลาแบบเล่นๆกับเพื่อนนะฮะฟังเสียงนี้นี่มาแล้วมาแล้วกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโต้สำหรับวันนี้ทุกคนหลายๆคนก็น่าจะเห็นคลิปไปแล้วนะครับสำหรับการไปใส่ท่อ Maxxos Stage 4ตัวใหม่ล่าสุดของทาง Maxxos เลยนะครับทุกคนหลังจากที่ผมไปแต่งเริ่มแต่งมาใช่ไหม มาดูรอบครับแล้วก็มีบางคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์มาแล้วก็บอกว่าอย่าแต่งเลยยิ่งแต่งยิ่งแว้นรถกระบะยังสวยกว่าอะไรเงี้ยอุ้ยแรงมากนะอย่างแรงอะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกกันแหละว่าเทสแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะก็แล้วแต่ความชอบนะที่ผมแต่งอะทุกอย่างที่ผมแต่งอะดูทุกอย่างที่ผมแต่งอะมันคือแต่งในพาร์ทของเบนซ์เว้ยเบนซ์ในตัวของ463ที่ผมไม่ได้ไปแต่งมั่วซั่วสเปซสปะนั่นแหละมันก็แล้วแต่คนชอบทุกคนซึ่ง463ราคาเกือบประมาณเกือบ10ล้านทุกคนไม่ได้แว่นนะเอ้ยนั่นแหละก็แล้วแต่เทสของคนชอบแต่วันนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของท่อนะฮะเหตุผลที่ผมต้องไปทำท่อเนี่ยเพราะว่าตัวของผมเนี่ยเป็นดีเซลซึ่งดีเซลเนี่ยเสียงมันไม่ค่อยดังแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเสียงของดีเซลนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คือความชอบส่วนตัวอีกแล้วแหละที่ผมไปเปลี่ยนมาเนี่ยเพื่อแบบอยากได้เสียงในการขับขี่เวลาขับให้มันแบบรู้สึกสนุกสนานในการขับหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าตอนนี้ผมตั้งเป็นเสียง V8 เพราะว่าคลิปก่อนหน้านั้นที่ผมถ่ายไปเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังเสียงข้างนอกกันใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงข้างนอกกันลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันด้วยนะฮะนี่จะเป็นแอปพลิเคชันนี้เราสามารถเลือกเสียงจากในนี้ได้ดาวน์โหลดเสียงจากในนี้ได้นะว่าจะเอาเสียงประมาณไหนแล้วก็ปรับได้ตามความต้องการเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูแล้วกันว้าวแล้วก็จะมีเสียงอีกอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูเดี๋ยวจะลองเปิดในแต่ละโหมดให้ฟังอันนี้เป็นโหมดอีโคมันก็จะเงียบๆเอาไว้แบบเวลาแบบขับเข้าคอนโดนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตก็จะเป็นเสียงแบบคล้ายๆเครื่องแบบมัสเซิลหน่อยเป็นเสียงแบบออกเป็นลูกๆฟังนะนี่อันนี้ก็เพราะเสียงที่ผมชอบเป็นอันดับต้นๆอีกอย่างนึงก็คือเสียงของโหมดสปอร์ตว้าวนี่เพราะมากเดี๋ยวลองเบิ้ลให้ฟังจะมีอีกเสียงนึงเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงอันนี้คือเสียงที่ผมเซตไว้นะอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบเอาไว้ขับตอนรอบสูงอันนี้หลายๆคนเข้าใจผิดนะว่าท่อลำโพงคือท่อที่ต่อเข้าในรถแล้วเราได้ยินแค่ข้างในอันนี้ไม่ใช่ทุกคนเสียงที่ได้ยินจากในห้องโดยสารเนี่ยจะมาจากข้างนอกนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูเสียงอื่นดีกว่ามาอันนี้เป็นเสียงมอเตอร์คาร์ที่เราเพิ่งเบิ้ลไปเมื่อกี้นอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาเสียงอะไรอันนี้คือเสียงที่ผมโหลดไว้ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงแรกอันนี้เป็นเสียงที่2ต่อไปเป็นเสียงที่ผมเรียกเสียงนี้ว่าเสียงรถมอไซค์เอาไว้เวลาแบบเล่นๆกับเพื่อนนะฮะฟังเสียงนี้เป็นไงเสียงรถมอไซค์ป่ะต่อไปประมาณนี้เปลี่ยนปุ๊บประมาณนี้นะเดี๋ยวผมลองขับให้ดูก่อนแล้วกันลองขับให้ดูว่าเสียงมันจะประมาณไหนนะฮะโอเคฟังจากข้างนอกก่อนและอย่างที่ผมบอกใช่ไหมทุกคนว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับเสียงเราสามารถเข้ามาปรับได้อีกกับทุกคนเนี่ยดูว่าเราจะความดังเงียบขนาดไหนนะนี่มันปรับได้หมดเลยนะรอบเดินเบานะฮะอันนี้ผมตั้งไว้ต่ำสุดมันสามารถเลือกรอบเดินเบาให้สูงก็ได้ wow. เห็นไหมอะไรงี้แล้วก็แบบพวกเนี่ยมันปรับได้ละเอียดมากเลยทุกคน
อันนี้ก็สามารถเลือกได้หมดเลยนะซึ่งมันสามารถเลือกได้เยอะมากทุกคนเนี่ยเวลากดปิดใช่ไหมทุกคนก็กดเข้าไปแค่เงียบเลยนะฮะโอ้โหแม่งสุดยอดถามว่ามันละเอียดมากไหมคือมันละเอียดมากเพราะว่าเหมือนเขาก็ต่อเข้ากับตัวกล่องของรถเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์หรือแม้กระทั่งแบบตอน cold start เนี่ยหมายถึงว่าตอนเครื่องเย็นๆแล้วรอบเครื่องมันจะสูงเนี่ยเสียงตัวนี้ก็ตามมาทุกคนก็คือเสียงเหมือนออกจากท่อจากเสียงมันอะสัมพันธ์กับเครื่องจริงๆ 100% เลยทุกคนแต่ก็มันก็จะมีบางเสียงที่เราคิดว่าแบบอุ้ยตอนขับมันน่าจะดังกว่านี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองฟังเสียงตอน start ดูไหมจากในรถนะเป็นไงว้าวเฟี้ยวอ่ะเออก็อันนี้ตัวนี้เนี่ยใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้าน ProDive เป็นไงครับผมจะทิ้งตัวเพจไว้ตรงนี้ปังเออก็จะเป็นเพจนี้นะที่เราเพิ่งไปเปลี่ยนกันมานะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองไปขับดูแล้วกันว่าฟีลลิ่งตอนขับเนี่ยพอได้ยินในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยในส่วนของโดยสารเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงบ้างมันจะขับสนุกขึ้นขนาดไหนนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย 2000 years laterโอเคนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะลองไปขับกันดูดีกว่าพอดีตอนนี้มาห้างนะฮะไปชแอปมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลองขับกันเลยดีกว่านะฮะห่างหายไปนานนะมุมกล้องอย่างนี้นะฮะหวังว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงนะผมเคยทำไปคลิปหนึ่งนะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปขับรถลองฟังเสียงจากภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมขอลองสตาร์ทก่อนแล้วกันชุบประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเปิดโอเคเปิดแค่นี้พอเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกนะแบบถ่ายสวยๆหน่อยโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดให้ฟังเปลี่ยนเป็นอีโคแล้วกันตัวเบาสุดของผมนะก็จะเบาเลยจะได้ไม่รบกวนเขาเดี๋ยวขอเอาไปลานโล่งๆก่อนแล้วกันค่อยเปิดให้ฟังแล้วกันตอนนี้ก็ออกมาอยู่ในที่แดดๆแล้วกันจะได้ถ่ายรู้เรื่องหน่อยนะเดี๋ยวเราจะออกไปฟังกันนะฮะว่าเสียงตอนเวลาวิ่งบนถนนเวลาขับเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยแล้วเราจะได้ฟังไปพร้อมกันจากในห้องโดยสารนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงท่อนะฮะจริงๆท่อมันอยู่ข้างใต้อีกทีนึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปขับกันเลยดีกว่านะไปปึ๊บปึ๊บปั๊บนี่มาแล้วผมเซตไว้ก็จะเป็น4เสียงมั้งถ้าผมจะไม่ผิดหรือว่าเราจะมาปรับเสียงในนี้ก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเสียงแบบนี้แล้วกันนี่เสียงนี้ก็โหดอยู่นะอันนี้ก็ผมตั้งไว้ไม่ดังเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าถ้าดังมันจะปวดหูมากแต่ผมขอลองเปลี่ยนโหมดก่อนชุบไปเสียงนี้นะทุกคนเสียงนี้ผมก็ชอบเอาไว้ขับนะทุกคนเสียงเนี้ยรู้สึกว่าเสียงมันโหดดีแล้วก็ไม่ห่างไกลความเป็นจริงมากเกินนะว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์เดี๋ยวผมลองอีกเสียงนึงแล้วกันเสียงที่ผมชอบอีกเสียงนึงเวลาเปลี่ยนเกียร์ผมจะเล่นเกียร์ที่ผมอะไรให้ดูนะนี่ดูเดินถอนเกียร์ก็เป็นแนวแบบเสียงแบบรอบสูงๆหน่อยรถพวกรอบสูงๆหน่อยคล้ายๆพวกแบบในวันๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเสียงดีกับเสียงนี้ก็จะมาสบายหูหน่อยนะเสียงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสบายหูขึ้นเยอะนะเดี๋ยวลองขับไปดูแล้วกันคือทุกอย่างของคันนี้ทุกคนมันต่อกับกล่องนะทุกคนมันเลยทำให้เสียงเนี่ยสัมพันธ์กับรอบเครื่องแล้วก็ตัวการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมี
งแบ็คไฟนิดนึงด้วยว่ารถเยอะด้วยทุกคนเหยียบไม่ค่อยได้นะนี่เสียงก็โอเคอะทุกคนผมชอบเสียงนี้มากเป็นอันดับต้นๆเลยชอบคลิปแนวนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนเดี๋ยวจะลองทำเล่นๆเวลาไปขับรถกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ให้ดูกันนะมันไม่มีจังหวะแซงเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าเสียงที่ออกไปกับเสียงที่ผมได้ยินมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ผมชอบลองเบิ้ลให้ฟังนิดนึงแล้วกันอุ๊ยรถลื่นโอเคทุกคนงั้นถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ